ัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะโดนัทและรายการ Good News จึงอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มีความสุขไปกับการสนับสนุนบ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสค่ะโดยดูแลพวกเขาด้วยความรักแบบระบบครอบครัวค่ะโดยทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะคะได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆร่วมทำดีปีใหม่กับโครงการขอของขวัญให้เด็กด้อยโอกาส 5,000 ชิ้นให้กับเด็ก 5,000 คนโดยชวนมาร่วมบริจาคของเล่นตุ๊กตาเครื่องกีฬาเป็นจำนวนมากเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้เด็กกำพร้าและเด็กยากจนบนดอยสูงค่ะโดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะคะได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2558นี้ค่ะท่านสามารถนำของขวัญไปบริจาคนะคะได้ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นซอยเสรีไทย17ใกล้ๆกับแฟลตคลองจันทน์ค่ะหรือส่งพัสดุไปรษณีย์มาที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นตู้ปน3ปนสมีนบุรีกรุงเทพ10510โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่02-375-6497หรือ02-732-5191ค่ะและสามารถติดตามโครงการต่างๆของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้นะคะที่ www.บ้านนกขมิ้น.net ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะวันนี้โดนัทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ใน Good News สวัสดีค่ะ